สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับฟิลิปพิชิตการลงทุนประจำสัปดาห์วันที่24ถึง28มีนาคมนะคะก็ในส่วนของตลาดอนุพันธ์สัปดาห์นี้เนี่ยยังมองประเด็นจากภายนอกแล้วก็ในส่วนของภายในเองเนี่ยก็ยังดูมีน้ำหนักที่ค่อนข้างมากพอๆกันนะคะโดยในส่วนของภาพรวมเศรษฐกิจโลกเองเนี่ยหลังจากผลการประชุม FOMC รอบล่าสุดเนี่ยก็มีสัญญาณที่บ่งชี้ออกมาในเรื่องของโอกาสที่เฟดอาจจะปรับลดในส่วนของ QE ได้ต่อเนื่องนะคะแล้วก็ในส่วนของการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเนี่ยมีโอกาสที่จะเกิดขึ้นได้หลังจากเสร็จสิ้นในส่วนของการปรับลดขนาด QE ลงไปราว6เดือนนะคะก็ทำให้เป็นแรงกดดันต่อทิศทางของราคาสินทรัพย์เสี่ยงในสัปดาห์ก่อนนะคะแล้วก็ทำให้มองว่าเงินลงทุนส่วนหนึ่งมีโอกาสที่จะไหลออกจากตลาดหุ้นเอเชียแล้วก็ในส่วนของตลาดหุ้นบ้านเราด้วยนะคะแต่ว่าถ้าดูในส่วนของสถานการณ์ทางการเมืองเองเนี่ยที่ดูผ่อนคลายลงหลังจากยกเลิกพรก.ฉุกเฉินเนี่ยก็ดูแล้วอาจจะยังสร้างความหวังให้กับนักลงทุนส่วนหนึ่งว่ายังมีเม็ดเงินลงทุนที่จะไหลกลับเข้ามาในตลาดบ้านเราคงมาดูในส่วนของตัวภาพรวมเศรษฐกิจข้างนอกก่อนนะคะว่าหลังจากที่ผลการประชุมเสร็จออกมาแล้วเนี่ยก็คงยังต้องติดตามดูกันต่อในเรื่องของสัญญาณที่บ่งชี้ภาวะที่แข็งแกร่งของเศรษฐกิจสหรัฐตามที่เฟดได้ระบุออกมาในสัปดาห์ก่อนนะคะทั้งจากตัวเลข GDP แล้วก็ในส่วนของตัวเลขสินค้าคงทนรวมถึงตัวเลขในภาคการผลิตแล้วก็ภาคที่อยู่อาศัยและการบริโภคในสัปดาห์นี้นะคะว่าจะสนับสนุนในส่วนของมุมมองดังกล่าวมากน้อยแค่ไหนอย่างหลังจากที่ตอบรับผลการประชุม FOMC ไปในระดับหนึ่งนะคะก็อาจจะมามองกันในเรื่องของการฟื้นตัวของเศรษฐกิจที่น่าจะสนับสนุนการปรับขึ้นของดัชนีตลาดหุ้นทั่วโลกได้นะคะแต่ว่าถ้าดูในส่วนของตัวเลขเศรษฐกิจของจีนเองเนี่ยก็เป็นที่น่าจับตาเหมือนกันทั้งในส่วนของดัชนีในภาคการผลิตแล้วก็ในส่วนของดัชนีชี้นำภาวะเศรษฐกิจที่จะมีการรายงานออกมาในต้นสัปดาห์นะคะว่าจะกลับมาทำให้ตลาดเนี่ยวิตกกันอีกครั้งหรือเปล่าในเรื่องของการชะลอตัวของเศรษฐกิจจีนหลังจากที่สัปดาห์ก่อนเนี่ยก็ดูจะผ่อนคลายในเรื่องของประเด็นดังกล่าวลงไปบ้างก็ตามส่วนในเรื่องของการเมืองเองเนี่ยในต่างประเทศดูแล้วในส่วนของความขัดแย้งระหว่างรัสเซียแล้วก็ยูเครนรวมถึงชาติตะวันตกเนี่ยก็ยังมีความเสี่ยงที่จะรุนแรงขึ้นได้เหมือนกันจากที่ล่าสุดเนี่ยในฝั่งของสหรัฐเองเนี่ยได้มีการขยายในเรื่องของมาตรการคว่ำบาตรไปยังในส่วนของผู้ที่เกี่ยวข้องกับประธานาธิบดีปูตินของรัสเซียแล้วก็ในส่วนของแนวทางที่จะมีการนำใครมีเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของรัสเซียก็คงต้องติดตามสถานการณ์กันต่อขณะที่ EU เนี่ยก็หลังจากที่มีการหารือกันในสัปดาห์ก่อนที่กรุงบรัสเซลส์ก็ออกมาให้ในส่วนของความเห็นว่าพร้อมที่จะดำเนินการในเรื่องของมาตรการคว่ำบาตรที่รุนแรงขึ้นถ้ามีความจำเป็นฉะนั้นเนี่ยคงต้องตามดูว่าในส่วนของสถานการณ์ดังกล่าวเนี่ยจะเลวร้ายลงหรือเปล่าหรือว่าจะดูผ่อนคลายลงคือถ้าดูแล้วเนี่ยมีความเสี่ยงที่จะมีความรุนแรงมากขึ้นในเรื่องของการคว่ำบาตรหรือว่าการเข้าไปยึดในส่วนของพื้นที่ในส่วนที่เป็นของยูเครนในก่อนหน้านี้เพื่อเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของรัสเซียเนี่ยก็อาจจะทำให้ในส่วนของตลาดหุ้นเองแล้วก็ในส่วนของราคาสินค้าโภคภัณฑ์ที่ไม่ใช่ทองคำหรือว่าน้ำมันเนี่ยมีโอกาสที่จะปรับตัวลงมาได้ต่อเนื่องจากสัปดาห์ที่ผ่านมาแต่ว่าถ้าดูในส่วนของการเมืองบ้านเราเองเนี่ยที่ดูผ่อนคลายลงก็ยังมีประเด็นที่ต้องติดตามดูหลังจากที่มีคำวินิจฉัยในเรื่องของการเลือกตั้งวันที่2กุมภาว่าเป็นโมฆะหรือเปล่าในสัปดาห์ก่อนเนี่ยยังมีประเด็นในเรื่องของการเข้าไปให้คำให้การต่อในส่วนของปปช.จากนายกเรื่องของการทุจริตโครงการรับจำนำข้าวที่มีการแผ่เวลาในเรื่องของการให้ทำให้การถึงวันที่31มีนาแล้วก็ในส่วนของพรบ.เงินกู้2ล้านล้านเองแล้วก็โอกาสที่จะเห็นการยืดถอดถอนนายกรัฐมนตรีแล้วก็คณะรัฐมนตรีก็ยังถือเป็นประเด็นที่ดูอาจจะ
ต้องจับตาว่าจะทำให้เห็นกลุ่มการเมืองทั้งในฝั่งนปช.หรือว่ากปปส.เนี่ยออกมาเคลื่อนไหวมากขึ้นหรือเปล่าแล้วก็นำไปสู่ความรุนแรงเพิ่มเติมหรือไม่แต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยก็ยังค่อนข้างคาดหวังในเรื่องของเม็ดเงินลงทุนที่ยังไหลเข้ามาในตลาดบ้านเราแม้ว่าต้องระวังว่าจะสะดุดลงไปเหมือนกันจากความไม่แน่นอนของปัจจัยภายนอกแล้วก็การเมืองภายในเองหลังจากที่ในส่วนของเดือนมีนาคมนี้เนี่ยมาจนถึงวันที่20มีนาก็เห็นการเข้าสะสมของนักลงทุนต่างชาติในฝั่งของตลาดหุ้นมากกว่า 5,400 ล้านบาทมองในส่วนของปัจจัยต่างๆเนี่ยน่าจะส่งผลให้ในส่วนของตัว C50 เนี่ยมีแนวโน้มแกว่งตัวค่อนข้างผันผวนก็อยู่ในกรอบของการพักฐานต่อมองกรอบการเคลื่อนไหวที่ระดับ905ถึง935จุดถ้ามีจังหวะที่ดีดตัวขึ้นไปก่อนเนี่ยยังมองไม่น่าจะผ่านระดับ935จุดขึ้นไปยืนได้ซึ่งเป็นระดับทางสถิติของค่า PE ที่ขึ้นไปชนระดับ 2SD ก็มีโอกาสที่จะกลับลงมาที่ระดับ 1SD หรือประมาณ910จุดหรือว่าอาจจะลงไปที่ระดับค่าเฉลี่ยอยู่ที่ระดับประมาณ886จุดได้เหมือนกันถ้ามีแฟกเตอร์ที่ดูมีความเป็นลบเข้ามามากขึ้นแนะนำในส่วนของกลยุทธ์การลงทุนเนี่ยให้เข้าไปเปิดสถานะรองตัว S50 M14 ได้บริเวณ960หรือว่าต่ำกว่านั้นเพื่อดักการดิบกลับขึ้นไปทำกำไรประมาณ 15-20 จุดโดยทั้งนี้ให้ตัดขาดทุนถ้าหากว่าปรับตัวลงมาหลุดระดับ896จุดแล้วก็อาจจะพิจารณาในฝั่งช็อตอีกครั้งได้เหมือนกันถ้าการดิบตัวกลับขึ้นไปในช่วงต้นเนี่ยติดระดับ920ถึง925จุดทั้งนี้ก็ให้ป้องกันความเสี่ยงโดยตัดขาดทุนถ้าหากว่าขึ้นไปถึงระดับ930จุดส่วนถ้ามองในเรื่องของราคาสินค้าโภคภัณฑ์เนี่ยมองว่าราคาน้ำมันในสัปดาห์นี้น่าจะเห็นการฟื้นตัวขึ้นได้บ้างเนื่องจากว่ามุมมองในเรื่องของอุปสงค์น้ำมันจากฝั่งสหรัฐเองเนี่ยน่าจะยังคงเป็นแรงหนุนอยู่คงต้องติดตามดูในส่วนของตัวเลขเศรษฐกิจโดยเฉพาะในเรื่องของตัวเลข PMI ในภาคการผลิตว่าจะออกมาสดใสแล้วก็หนุนในเรื่องของความต้องการใช้น้ำมันที่ยังขยายตัวได้หรือเปล่านอกจากนี้เนี่ยก็ยังมีตัวเลข PMI ในภาคการผลิตของยุโรปแล้วก็จีนด้วยที่นักลงทุนคงจะต้องจับตาดูส่วนประเด็นในเรื่องของไครเมียเองเนี่ยก็ยังดูมีความเสี่ยงว่าอาจจะมีความรุนแรงขึ้นได้เมื่อไหร่ก็ไม่ยังไม่มีใครทราบแต่ว่าโอกาสที่จะปะทุขึ้นแล้วก็เป็นแรงผลักดันให้ในส่วนของราคาน้ำมันเนี่ยปรับตัวขึ้นไปได้อีกเนี่ยก็ยังมีความเป็นไปได้แล้วก็ยังช่วยประคองในเรื่องของดาวไซด์ในส่วนของราคาน้ำมันดิบเบรนท์ได้ด้วยขณะที่ในส่วนของผลการประชุมเฟดรอบล่าสุดที่ส่งผลให้ในเรื่องของดัชนีดอลลาร์สหรัฐเองเนี่ยดิ่งตัวกลับขึ้นมาทำจุดสูงสุดในรอบกว่า3เดือนดูแล้วอาจจะมีน้ำหนักต่อทิศทางของราคาน้ำมันดิบเบรนท์ในเชิงลบค่อนข้างน้อยแต่ว่าดูแล้วอาจจะเป็นบวกต่อราคาเบรนท์ครูดออยล์ฟิวเจอร์ในบ้านเราอยู่ส่วนหนึ่งเนื่องจากว่าทำให้ค่าเงินบาทเนี่ยกลับมามีทิศทางที่อ่อนค่าลงแล้วก็มีโอกาสที่จะไปแตะระดับ 32.50 ถึง 32.60 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐได้เหมือนกันในสัปดาห์นี้ท่ามกลางความไม่แน่นอนของปัจจัยทางด้านการเมืองที่ยังคงแฝงอยู่ในปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อทิศทางของตัวค่าเงินบาทฉะนั้นเนี่ยถ้ามองในส่วนของราคาน้ำมันดิบเบรนท์เองที่ยังมีโอกาสจะลุ้นฟื้นตัวได้ไปทดสอบระดับ108เหรียญในสัปดาห์นี้แม้ว่ายังมีความผันผวนระหว่างทางก็ยังมองดาวไซด์อยู่ที่ระดับประมาณ105เหรียญแต่ว่าถ้าหลุดระดับ105เหรียญลงไปเนี่ยก็มีโอกาสที่จะไหลลงต่อเหมือนกันไปที่ระดับ103เหรียญแนะนำให้เข้าเปิดสถานะรองที่ตัว BRJ 14ได้ที่ระดับ 3,450 หรือต่ำกว่าโดยเป้าหมายทำกำไรที่ระดับ 3,500 แล้วก็ 3,540 บาททั้งนี้ให้ป้องกันความเสี่ยงโดยตัดขาดทุนถ้าหากว่าปรับตัวลงมาที่ระดับ 3,420 บาทและถ้าปรับตัวลดลงหลุดระดับดังกล่าวลงไปต่อเนี่ยก็อาจจะพิจารณาเข้าเก็งกำไรในฝั่งช็อตเพื่อไปปิดส
ถานะรับรู้กำไรบริเวณ 3,330 ถึง 3,350 บาทได้เหมือนกันแต่อย่างไรก็ตามถ้ายังสามารถยืนเหนือระดับ 3,400 บาทก็ให้ปิดสถานะล็อกทำกำไรออกไปสำหรับสัปดาห์นี้เนี่ยจึงฝากไว้ในส่วนของตัว Safety Debt Future แล้วก็ Brent Crude Oil Future นะคะแล้วก็กลับมาพบกันอีกครั้งสัปดาห์หน้าค่ะกับฟิลิปพิชิตการลงทุนสวัสดีค่ะ